กอย่างมันก็คงง่ายดีนะเขาก็มั่นใจว่าไอ้ลุงทั้งหลายแก่ๆเนี่ยไอ้พวกทหารแก่ทั้งหลายเนี่ยถอยหมดแล้วเขาเนี่ยแหละจะมาเป็นรัฐบาลตอนนี้ไม่มีศักยภาพแล้วรอทุกอย่างสู้เลยไม่ได้นั้นนะมาคราวนี้ไม่ใช่มาแค่บริหารประเทศเขายืนยันฟันธงนะว่าเขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเขาต้องการให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยนะคือมีประธานาธิบดีเป็นประมุขได้ยินเรื่องนี้แล้วก็ดีง่ายดีนะฮะและทุกอย่างแน่นอนมันก็จะเป็นไปตามกรรมกรรมที่เกิดจากการกระทำใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นสวัสดีครับพบกับผมท่านศักดิ์ทีมกิจวัฒนาครับวันนี้สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิกหนึ่งนะครับเรามาคงอยู่ในสตูดิโอกันวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองมีความพยายามของบอกว่าโอ้จะเป็นรัฐบาลใหม่จะมีการตั้งธนาคารเพิ่มเติมไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันประชุมที่จะมีการประชุมกระชั้นชิดขึ้นมาในอีก 2-3 วันนี้นั่นก็คือการเลือกประธานสภาครับก็ยังยืนยันครับว่าได้มีการพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในวาระนะครับทุกอย่างก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็คิดว่าจะมีความคืบหน้าขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเรามีความปรารถนาดีต่อกันและกันนะครับแล้วก็ต้องให้เกียรติกับพรรคที่ยังต้องมีการประชุมอยู่นะครับก็อยากจะให้ทางท่านหัวหน้าชรนาของพรรคเพื่อไทยได้มีโอกาสสื่อสารกับพี่น้องสื่อมวลชนจำนวนน้อยครับครับพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพครับขอบพระคุณท่านหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยในนามของพรรคเพื่อไทยนะครับต้องขออนุญาตใช้เวทีนี้กับเรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องที่ทุกท่านให้ความสนใจตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับต้องขออนุญาตกับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนด้วยความเคารพนะครับคณะเจรจาเราทั้งสองฝ่ายซึ่งประกอบด้วยท่านเลขาธิการพรรคท่านรองหัวหน้าพรรคทั้งสองฝ่ายนะครับก็มีการปรึกษาหารือกันมาตลอดนะครับโดยส่วนใหญ่ก็ไม่เป็นทางการนะครับในส่วนใหญ่ไม่เป็นทางการสิ่งที่ได้รับในการนำเสนอต่อที่ประชุมของระดับหัวหน้าพรรคในวันนี้ก็เป็นเพียงการแจ้งทราบถึงความก้าวหน้าของการพูดคุยกันนะครับโดยสรุปนะครับคณะเจรจาทั้งสองฝ่ายก็ยอมรับให้เกียรติซึ่งกันและกันในเรื่องของกระบวนการการทำงานโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเองนะครับเป็นพรรคที่มีความหลากหลายนะครับมีความผสมผสานของผู้ที่เข้ามาทำงานทางด้านการเมืองของพรรคเพื่อไทยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่มีความเห็นต่างเยอะมากกระบวนการการทำงานภายในของพรรคนะครับที่ต้องอาศัยตัวข้อบังคับพรรคมันจึงเป็นความสำคัญนะครับต้องขอบคุณคณะทำงานของพรรคก้าวไกลนะครับท่านหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ให้ความสำคัญตรงนี้และยอมรับว่ากระบวนการการภายในของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องฟังความคิดเห็นในตรงนั้นนะครับพรรคเพื่อไทยเองก็เลยนำเรียนต่อที่ประชุมว่าจะเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาของพรรคนะครับซึ่งเป็นกระบวนการภายในในวันที่3คือวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการนำข้อเสนอนะครับจากคณะเจรจานะครับทั้งสองฝ่ายนะครับนำเข้าสู่การปรึกษาหารือในที่ประชุมของส.ส.พรรคแล้วก็กรรมการบริหารพรรคซึ่งเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนด้วยความเคารพครับเจตจำนงในการทำตรงนี้เนี่ยมุ่งผลสำลิดคือเรายังยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่เราจะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยที่จะตั้งรัฐบาลของพี่น้องประชาชนให้ได้นะครับเรายังยึดมั่นในแนวนี้อยู่นะครับยังยืนยันว่าเราจะร่วมมือกัน
จัดตั้งรัฐบาลของฝ่ายประชาธิปไตยรัฐบาลของพี่น้องประชาชนให้ได้เพราะฉะนั้นในการพิจารณาในการพูดคุยกันในพรรคเพื่อไทยเราถือแนวนี้เป็นหลักเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เป็นหลักเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายนะครับทุกพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เฉพาะพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลนะครับพวกเราแปดพรรคเองก็ถือว่าเป็นพรรคร่วมที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันถ้าผลการพูดคุยผลการเจรจาที่เป็นข้อสรุปสุดท้ายเนี่ยไม่เป็นไปตามที่พี่น้องประชาชนคาดหวังเนี่ยมันก็กระทบต่อพรรคร่วมการจัดตั้งรัฐบาลทั้งแปดพรรคเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนด้วยความเคารพครับพรุ่งนี้ก็จะมีข้อสรุปที่มั่นใจว่าเป็นประโยชน์กับการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันและนั่นเราขนมจีนมาหรือเปล่าเอามาอยู่ที่ลิซ่าแล้วตามสัญญาจ่ายตังค์ด้วยแถมส้มไปด้วยจะจ่ายตังค์อีกทางหนึ่งคือทำให้แบงค์มันเยอะขึ้นทุกวันนี้เรามีแบงค์สักกี่แบงค์กันเนาะไม่ถึง20แบงค์ทั้งที่ประชาชนมี70ล้านคนเนี่ยมันแทบจะน้อยที่สุดในโลกอยู่แล้วที่แบบว่าไม่มีประเทศไหนที่มีธนาคารน้อยขนาดนี้ที่ผ่านมาเขาจะเปิดใบอนุญาตธนาคารใหม่เนาะเรียกว่า Virtual Bank นะคะคือเป็นธนาคารออนไลน์เนาะก็โอ้โหดีก็คือมีธนาคารเพิ่มเราก็ได้มีตัวเลือกเนาะเขาก็ต้องแข่งกันลดดอกเบี้ยให้เราได้กู้ด้วยปรากฏว่าให้ใบอนุญาตเพิ่มมา3ใบแบบนี้คือไม่ได้นะคะก็คือเพิ่มมา3ใบก็ยังไม่ครบ20แบงค์อยู่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีคนที่รู้ว่ามันมีดีมานด์มันมีคนอยากกู้อยู่ไม่งั้นไม่มีเงินแอปเงินกู้มากมายเต็มไปหมดเนาะแต่ว่าแบงค์ชาติเนี่ยก็หวงเหลือเกินกว่าจะให้ใบอนุญาตเปิดธนาคารการที่นายรังสิมันโรมเนี่ยไปเสวนาที่ธรรมศาสตร์นั้นนะครับที่ว่าจะเปลี่ยนมือถือครับข้างหน้าผมสี่เป็นคนที่จากวันที่ห้าเป็นคนที่สี่เนี่ยนะครับอยากจะถามให้พี่ท้าวว่าบังไหมครับอันจะโดยอยู่นี่ในเรื่องมาตรา12เนี่ยก็พอควรแล้วนะครับมาเรื่องจะเปลี่ยนวันชาติอีกแล้วถ้ากับว่านายสิรังสิมันโรมเนี่ยจะตอกลิ้นความแตกแยกหรือไม่เท่านั้นเองผมมาถามก็อยากจะให้นายพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีหรือท่านก็ได้ตอบผมหน่อยว่าจุดยืนของท่านเนี่ยแบบไหนครับถ้าผมอยากจะให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะเพราะว่านโยบายเขาดีแต่นายพิธาจะต้องไม่เข้าข้างคนผิดเอาคนที่มินมาตรา12เข้าคุกให้หมดแล้วพวกเราก็จะสนับสนุนนะครับเพราะว่ามันมีหลักฐานการกระทำความผิดนะครับวันนี้ผมขออนุญาตอยากให้ท่านเนี่ยช่วยอธิบายหน่อยหรือว่านายพิธาก็ได้ครับช่วยอธิบายผมฟังหน่อยว่าท่านจะมีจุดยืนอย่างไรกับพวกเรากับประชาชนคนไทยเนี่ยผู้รักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับครับครับผมไม่อยากให้ใครมาตอกลิ้มความแตกแยกขึ้นมาอีกครับนะครับครับครับก่อนอื่นผมอยากยืนยันนะครับขอบคุณที่มาที่วันนี้มาแล้วก็คิดว่าเราได้มาทำความเข้าใจกันนะครับครับอย่างแรกผมยืนยันว่ารัฐบาลนะครับของก้าวไกลแล้วก็ของทางแปดร่วมแปดร่วมนะครับยังไงก็ตามเราเป็นรัฐบาลของประชาชนทุกคนคนทุกกลุ่มนะครับอย่างแรกก่อนหลักการอย่างที่สองเนี่ยผมเชื่อว่าที่ผ่านมาอาจจะมีในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับที่บางครั้งออกทางหน้าสื่อแล้วอาจจะทำให้เรามีความเข้าใจผิดนะที่ผ่านมาเนี่ยได้นำเรียนต่อที่ต่อหน้าโดยตรงครับพรรคก้าวไกลหรือแม้แต่นโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลในปัจจุบันนะครับเราไม่เคยมีนโยบายอะไรที่พี่เคยได้ยินมานะครับผมขอเล่าจุดยืนให้เราให้ฟังแล้วกันนะครับจุดยืนของเราก็คือเรายืนยันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับแล้วก็เยี่ยมเลยครับอันนี้ก็จริงเป็นนโยบายหาเสียงของเรามาโดยตลอดนะครับแล้วก็สิ่งที่เรายืนยันอีกอย่างนึงก็คือเรายืนยันในเรื่องของการคุ้มครองหลักสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับก็ทุกชุดกฎหมายที่เราได้ยื่นข้อเสนอนะครับถ้าจริงๆทางทุกท่านรวมพี่เองนะครับถ้าลงไปศึกษาในรายละเอียดเนี่ยเราไม่ได้มีการต้องการยกเลิกนะครับจริงๆเราก็ได้เสนอเรื่องของการแก้ไขไปแล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างนะครับหรือแม้แต่ในข่าวของท่านรังสิมันต์โรมเองเนี่ยจริงๆก็ไม่เขาก็แค่เล่าในข้อเท็จจริงเชิงประวัติศาสตร์นะครับเราไม่ได้มีการเสนอเป็นนโยบายพรรคแต่อย่างใดนะนี่ก็ถือว่าได้มาพูดคุยกันแต่ในหนังสือนี้ผมก็เขียนไว้นะครับว่าที่นายรังสิมันต์โรมพูดเนี่ยก็คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับไม่ได้เป็นนโยบายพรรค
ครับแต่ว่าในฐานะที่นายรังสิมันโรมเนี่ยเป็นผู้บริหารในพักคนหนึ่งครับใช่ไหมออกมาพูดแบบนี้เนี่ยทำให้เรามีความกังวลใจครับนะครับว่าเอ้ยมันจะเปลี่ยนอีกแล้วเหรอจะทำอย่างนี้อีกแล้วเหรอไม่มีครับนะครับยืนยันที่อะไรก็ตามที่คิดว่าเป็นในนามพักอย่าแค่ยึดที่นโยบายของพักที่ใช้ในการหาเสียงถ้าอะไรที่ไม่ได้อยู่ในชุดนโยบายของพักในการหาเสียงนะครับก็เหมือนตอนที่จะตอนนี้ที่มีข่าวในเรื่องของช่วงจังหวะการเลือกประธานอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆในข้อเท็จจริงเนี่ยรอถึงกระบวนการจนถึงที่สุดก่อนตอนนี้บางทีมันเป็นการพูดกันออกไปมีการแสดงความคิดเห็นกันออกไปในโลกสื่อมวลชนบ้างหรือประชาชนพูดกันเองบ้างนะเพราะนั้นอยากให้พี่สบายใจยึดที่ชุดนโยบายของพรรคก้าวไกลเป็นหลักแล้วก็ตามเรื่องของหลักการที่ผมได้นำเสนอไปแล้วเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไปแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าพวกเราก็พยายามที่จะทำเป็นพรรคการเมืองรัฐบาลของประชาชนทุกคนแล้วเราก็พยายามแสดงออกนะครับอย่างมีวุฒิภาวะนะครับอะไรเนี่ยเรามาเปิดรับฟังความคิดแบบนี้กันได้ก็ฝากด้วยนะครับถ้างั้นก็ผมน่าจะรบกวนท่านเวลาท่านแค่นี้ครับเดี๋ยวเวลาผมจะขึ้นรถไปเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้มีเสียงโห่นะครับจริงๆผมว่าก็เข้าใจครับผมมาดีมาดีครับมาดีผมมาถามดีๆแล้วก็ผมก็มาขอบคุณมากที่บอกว่าเป็นอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีของประชาชนครับขอบคุณมากแล้วก็วันนี้ผมไม่พูดถึงมาตรา2นะครับเอาแค่เรื่องนี้ผมเน้นเรื่องวันชาตินะครับเดี๋ยวผมกลับแล้วไม่รบกวนท่านเวลาประชุมเวลาทานข้าวเที่ยงของท่านนะครับเดี๋ยวถ้าอย่างไรผมจะขึ้นรถตู้แล้วเนี่ยผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านน่าจะไม่มีเสียงโห่ไล่ผมนะครับไม่มีเสียงโห่ไล่ประชาชนอย่างผมนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้ก็มีการประสัยเสนอตัวที่จะเป็นประธานรัฐสภาการประชุมกันหาลือกันในการจัดตั้งนะประธานรัฐสภาจนถึงขนาดนี้ก็หาข้อยุติไม่ได้มีการประชุมกันปรากฏว่าจุฬานาถมีการประชุมกับกลุ่ม8พรรคโดนกลุ่มก้าวไก่นะซึ่งเป็นพรรคส้มโคก็ใส่จุฬานาถในขณะที่สปปสก็ไปทำการยื่นเอกสารต่อพิธานะครับเรื่องของการแก้ไขมาตรา12เรื่องแก้เรื่องของวันชาติเป็นประเด็นทำให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นในกลุ่ม8พรรคในสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ดูท่าจะเกิดการแตกหักนะครับเกิดขึ้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจนะเอาไปว่าอนาคตดีกว่าก็ตกลงกันไม่ได้ผมพูดอยู่เสมอตกลงกันยากตกลงกันไปตกลงกันมาคนนึงก็จะเอาสุชาติเป็นคนนึงก็จะเอาคนของธนาธรเป็นนะจะเอาหมอหมามาเป็นประธานรัฐสภานะก็คงเกิดความขัดแย้งไปเรื่อยๆนะแต่ก็ไม่เกินสิ้นเดือนทุกอย่างชาติเริ่มกระจ่างมากขึ้นแต่ประเด็นที่น่าคิดนะฮะก็จะมีการเพิ่มธนาคารอ้างว่าจะมีการลดภาษีนะครับลดอัตราดอกเบี้ยให้มากขึ้นก็เป็นว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเด็กจบใหม่มาหมาดๆเลยนะได้ไม่นานเคยทำงานแค่ที่สองที่ก็จะบอกว่านี่แหละจะมีการเข้ามาเป็นรัฐมนตรีที่แน่นอนเขาได้รับการสนับสนุนจากธนาธรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลางใช้สูตร1ต่อ14นะสส14คนก็ได้รัฐมนตรี1คนนะครับนั่นหมายความว่าฝั่งเพื่อไทยก็จะได้14ฝั่งของก้าวไกลก็จะได้14แล้วก็จะได้นายกแล้วก็จะได้ประธานรัฐสภาด้วยนะครับตอนนี้ก็ตกลงกันไม่ได้เพื่อไทยก็ไม่ยอมเอาล่ะนั่นก็ว่ากันไปแต่ประเด็นที่น่าสนใจเขาบอกว่าเขาจะเปิดธนาคารเพิ่มหวังว่าจะให้อัตราดอกเบี้ยนั้นต่ำลงมันสะท้อนให้เห็นชัดผมคิดว่าไงสถานการณ์โลกเป็นยังไงก่อนสถานการณ์โลกตอนนี้ธนาคารต่างๆโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกากำลังทยอยปิดไปแล้วอย่างน้อย2แห่งสาเหตุหลักๆคือการพิมพ์พันธบัตรโดยไม่มีทองมาค้ำประกันนะครับธนาคารอย่างซิกเนเจอร์ธนาคารอื่นก็ใช้วิธีการเอาธนาคารใหญ่ไปซื้อธนาคารเล็กเพื่อให้คงอยู่และมีการประเมินว่าธนาคารกว่าครึ่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกา 1,240 แห่งจะปิดกิจการและจะเริ่มต้นตั้งแต่ไตรมาสที่4คือราวเดือนกันยายนเป็นต้นไปแต่หลักคิดของเธอบอกว่าจะเปิดธนาคารให้เพิ่มขึ้นหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะต่ำลงอัตราดอกเบี้ยของเราอยู่ที่ไหนเราขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากไหนอัตราดอกเบี้ยคนที่กำหนดคุณธนาคารไหนก็แล้วแต่อัตราดอกเบี้ยคนที่กำหนดคือธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ยึดอะไรยึดจากเงินดอลลาร์สหรัฐโดยยึดสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาขึ้นอัตราดอกเบี้ยมา10กว่ารอบ12รอบไทยก็ไล่ตามแต่ไทยไม่ค่อยๆขึ้นไทยขึ้นก้อนเดียวเลยใครกู้ขี้แดกนะเพราะเป็นอัตราการลอยตัว
นะครับสำหรับคนกู้บ้านซื้อบ้านเนี่ยก็จะทำให้อัตราดอกเบี้ยนั้นเพิ่มขึ้นไม่ใช่อัตราการฟิกตัวนี่คือสิ่งที่พวกเราควรรู้นะครับตอนนี้ธนาคารต่างๆก็เปลี่ยนกลยุทธ์มาให้เงินกู้ด้วยวิธีอื่นแทนนะโดยใช้รถยนต์เนี่ยเป็นเครื่องค้ำประกันธนาคารอย่างธนาคารกสิกรตอนนี้ก็ใช้วิธีการให้กู้เปิดบริษัทไฟแนนซ์เกิดขึ้นนะนั่นก็สิ่งที่ธนาคารต่างๆเริ่มมีการปรับตัวนะครับส่วนประเทศไทยนะครับตอนนี้สาขาธนาคารเป็นยังไงลดเขาลดสาขาลดมาได้2-3 ปีแล้วลดสาขาต่างๆนะแล้วใช้วิธีการใช้ e-commerce นะ e-banking เข้าไปทำการแทนที่บัตรโทรศัพท์มือถือไปต่างประเทศก็มีแต่แนวโน้มจะลดลงเพราะสถานการณ์เศรษฐกิจมันตกต่ำแต่ปรากฏว่าเธอบอกว่าจะเพิ่มธนาคารแล้วก็หวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะถูกลงก็คงเห็นชั้นความคิดนะบางส่วนนะไม่ได้ทั้งหมดสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นผมทราบมาว่ามีใครไม่รู้บางคนนั่งประชุมกันคุยกันโอ้เขาอวดใหญ่เขามั่นใจมากกว่าบางคนจะได้เป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีคราวนี้เขาไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีเจตนาที่จะมาเป็นรัฐบาลแค่นั้นแต่เขาประกาศเลยว่าเขามีเจตนาเพื่อที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยใหญ่โตมั่นใจว่าได้เป็นรัฐบาลเนี่ยได้เป็นรัฐมนตรีคนจะรัฐมนตรีนั้นรัฐมนตรีนี้เยอะแยะเลยนะแล้วก็จะมีเจตนาเพื่อเข้ามาเปลี่ยนแปลงการปกครองนะมีคนมาเล่าให้ผมฟังผมบอกว่าดีแล้วทุกอย่างมันก็คงง่ายดีนะเขาก็มั่นใจว่าไอ้ลุงทั้งหลายแก่ๆเนี่ยไอ้พวกทหารแก่ทั้งหลายเนี่ยถอยหมดแล้วเขาเนี่ยแหละจะมาเป็นรัฐบาลตอนนี้ไม่มีศักยภาพแล้วรอทุกอย่างสู้เลยไม่ได้นั้นนะมาคราวนี้ไม่ใช่มาแค่บริหารเขายืนยันฟันธงนะว่าเขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเขาต้องการให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยนะคือมีประธานาธิบดีเป็นประมุขได้ยินเรื่องนี้แล้วก็ดีง่ายดีนะฮะและทุกอย่างแน่นอนมันก็จะเป็นไปตามกรรมที่เกิดจากการกระทำใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์จิตกิจพัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะไม่มีเพลงไหนที่ยาวพอจะพูดความดีที่พ่อเคยทำขอใช้ชีวิตที่เหลือจดและจำจะปีพอสอใดๆจะเกิดใหม่อีกสักพันครั้งก็คงไม่ได้โชคดีอย่างชาตินี้อีกแล้วขอเดินตามรอยเท้าที่พ่อเดินขอเดินตามทางที่พ่อได้เดินจนวันสุดท้ายจะทำดีให้พ่อดูจากบนสวรรค์จะรักกันให้พ่อรู้เราสามัคคีเพลงนี้อาจเป็นแค่เพลงที่พ่อยังไม่ได้ฟังแต่จะปลุกและดังก้องในหัวใจว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีจะ
ซับน้ำตาที่ไหลในใจมีแต่คำที่พ่อเคยสอนเท่านั้นขอเดินตามรอยเท้าที่พ่อเดินขอเดินตามตามทางที่พ่อได้นำจนวันสุดท้ายจะทำดีให้พ่อดูจากบนสวรรค์จะรักกันให้พ่อรู้เราสามัคคีแต่จะปลุกและดังก้องในหัวใจว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีเป็นคนดี